งโคตรโกงโอ้โหแรงแรงมาก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 โอ้โหแม่งแบบน่ากลัวชิบหายตัวเหี้ยนี่อ่ะผมมาสรุปโดราพันช์ให้ฟังกันอีกรอบก่อนที่เราจะไปเล่นในเกมกันนะครับเห็นไหมสำหรับโดราพันช์เนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยแล้วก็พาสซีฟมันก็แค่แบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของซีซีมันลดลงอะไรประมาณนั้นอ่ะสำหรับสุดโดราพันช์เนี่ยผมแนะนำจะให้เล่นสายชาร์โดบอลชาร์โดบอลคือการยิงบอลออกไปแล้วเราจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เรากดเดินค้างไว้มันจะแบบมันจะหมุนตัวไปด้วยซึ่งหลังจากที่ยิงบอลโดนอ่ะเราจะสามารถโจมตี4ครั้งเพื่อให้มันระเบิดดาเมจออกมาประมาณนั้นครับไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นแบบมากกว่านั้นนะคือแม้จะมีรีเลือดนิดหน่อยแต่ไม่ค่อยมีผลแล้วก็เรื่องของการอัพเป็นขั้นพลัสก็เพิ่มดาเมจแค่นั้นครับส่วนสกิลไฟทอมฟอสครับไฟทอมฟอสเนี่ยเมื่อใช้แล้วจะหายตัวจะวิ่งเร็วหลังจากที่เราโผล่จากการหายตัวก็คือเราจะตีเร็วขึ้นนึกออกใช่ไหมหายตัวแล้วก็แบบตีปั๊บออกมาปั๊บตอนหายตัวเราวิ่งเร็ววิ่งเร็วปั๊บพอออกจากหายตัวเราฟาดแล้วถ้าเราคอมโบกับเลปิดไฟสการ์ฟนะโอ้มันจะเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยผมจะบอกให้ทีนี้แฟนตอมฟอร์สมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณว่าถ้าคุณสามารถที่จะน็อกสตูลคุณจะได้รีเซ็ตสกิลนี้ทันทีพร้อมกับได้สแต็กแฟนตอมฟอร์สซึ่งสแต็กแฟนตอมฟอร์สอ่ะจะเพิ่มดาเมจตัวละครของโดราพันส์ตลอดทั้งเกมจนจบเกมเลยส่วนขั้นพลัสก็คือมันจะลดคูลดาวน์ทุกครั้งที่เขาโจมตีธรรมดา1วิใน1ฮิตอ่ะก็คือว่าประมาณนั้นอัตติไม่มีอะไรครับยิงปลา รอบที่แล้วผมบอกยิงปลาไปมีคนบูบี้ว่าพี่มันคือมังกรมันคือน้องโดราพันส์มินิบนหัวนะโอเคก็ประมาณนั้นครับยิงน้องโดราพันส์มินิบนหัวไปนะทำดาเมจตามเลือดที่หายไปนะครับก็คือเลือดที่เหลือยิ่งน้อยเท่าไหร่ดาเมจของโดราพันส์มินิยิ่งแรงนะครับ Reap and Destroy นะก็โอเคประมาณนั้นทำดาเมจเป็น AOE แล้วก็จะโจมตีใส่โปเกมอนศัตรูเป็นหลักมันจะทำการโจมตีศัตรูโปเกมอนอีกฝ่ายเป็นหลักถ้ามีศัตรูมากกว่า1ตัวให้มันเล็งมันจะเล็งไปหาคนที่เลือดน้อยสุดก่อนแล้วอีกลูกนึงมันจะแชร์นึกออกไหมถ้าคุณต้องการให้น้องโดราพันส์มินิ2ตัวโจมตีไปที่เป้าเดียวคุณจะต้องให้ศัตรูอยู่ในเป้าคนเดียวโอเคเนาะยูไนท์ของตัวโดราพันส์อะเป็นยูไนท์เดียวในเกมนี้ครับที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเกจคือคุณใช้ได้เลยแล้วก็มีคูลดาวน์ครับเป็นคูลดาวน์แทนแล้วก็สามารถเก็บสแต็กได้2ครั้งด้วยใช้งานกับบัดดี้บาเรียแล้วก็โทรโข่งได้แต่ไม่คุ้มครับไม่คุ้มจริงอันนี้แนะนำตามนั้นเลยเอ็มเบมเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างจะลำบากใจอยู่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าไม่น่าพ้นสีน้ำตาลไม่ก็สีแดงไม่พ้นน้ำตาลดาเมจก็น้ำตาลว่าแต่คิดว่าน้ำตาลดาเมจน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเรื่องความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันแบบโอ้มันเวอร์มากจริงไม่จำเป็นต้องไปยัดแดงเลยครับแต่ยัดแดงก็น่าสนใจนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวจะลองยัดแดงดูแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้แค่อันนี้ก็พอในที่สุดหลังจาก10กว่านาทีที่เราหาห้องมาเราก็หาห้องเจอสักทีผมรู้สึกภูมิใจมากในการหาห้อง10นาทีเต็มแต่เราก็เจอตึงอยู่นะเฟย่าวิสปอนแล้วก็พุนนี่น่าจะทีโอนะถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นทีโอดูโอทรีโอดูโอเหมือนเขานัดกันมาเลย2คนเนี้ยเฮ้ยทีมเราอย่าไปยอมดิอ๋อจบแล้วไอ้ผมลืมบอกไปเลยนะตัวละครอย่างโดราพันส์มันจะทำการโจมตีเป็น AOE นะหลังจากที่สแต็กมันเต็มแล้วนะครับเนาะเห็นไหมตีปั๊บสแต็กขึ้นแต่ขึ้นแต่ขึ้นพอมันเต็มปั๊บก็จะระเบิดเป็น AOE แล้วก็ดาเมจแรงขึ้นนิดหน่อยครับเงาจังเลยเร็วไกลละลูกไกลละไกล5ละผมว่าการจบเลนบนคงไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่พวกโปรเพลเยอร์เขาชอบจบบนกันก็จบบนด้วยแล้วกันอ
เคเคซอยสวยไปละมึงโอเคมันข้อดีมันจะแอทแทคสปีดมันสูงกว่าดูนี่นะเห็นป่ะแอทแทคสปีดมันสูงมากครับแบบเร็วมากนี่ขนาดเวล5นะตายโง่เลยกูแต่ว่ามันจะแรงเฉพาะแค่ตอนที่มันแบบออกจากหายเร็วเฉพาะตอนหายตัวแล้วก็เร็วอีกทีนึงก็คือตอนที่เลปิดไฟสกัมทำงานนะค่อนข้างเร็วครับค่อนข้างเร็วเลยเล่นเป็นสายชาโดว์บอลแหละโอ้โหแม่งลาดยากมากแรงจัดแรงจัดเพราะการทำดาเมจมันเป็น LOE แล้วมันทำให้เล่นค่อนข้างง่ายครับนะเดี๋ยวเติมเลือดก่อนแล้วกันหายตัวนิดนึงแล้วค่อยยิงก็ได้ครับแบบนี้มันเป็นการบัฟสปีดได้เหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าสกิลเราหมดแล้วเราจะขาตายพอสมควรครับข้อเสียของตัวนี้คือเรื่องระยะด้วยแรงและโอ้แรงจัดแรงจัดไปปล่อยไปก่อนก็ได้จริงๆเมื่อกี้ถ้าเราตามไปเราอาจจะเก็บเขาได้ก็ได้เร็วๆเลยดาเมจรีดละรีดออกมารีดออกมารีดมันออกมาทุกคนสังเกตนี่นะสแต็กตรงเนี้ยครับก็คือสแต็กอันเนี้ยครับ Phantom Force Effect อันเนี้ยก็คือสแต็กที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่เขาสามารถที่จะใช้ Phantom Force ในการน็อกศัตรูได้มันทำให้เขาเพิ่มดาเมจตลอดทั้งเกมซึ่งมันมีผลตลอดทั้งเกมจริงๆนะโอ้โหแรงทุกคนดูความแรงเลยแรงมากแรงมากแรงมากแรง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 โอ้โหแรงแรงมาก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 โอ้โหโคตรแรงอ่ะโอ้โหแม่งแบบแรงเกินโอ้โหแรงแบบแรงมากดาเมจอะไรกันครับนี่ใช้สกิลนี้ลาดได้ทุกคนดาเมจมันแรงสกิล Deep and Destroy อ่ะ Unite อ่ะครับโหแรงแบบแรงดูดันไม่เกรงใจใครโดนพันช์หายตัวแล้ววันนี้โดนโคตรโกงผมเห็นเขาอยู่ว่าโดนพันเขาอยู่แถวๆนี้แหละแต่ผมไม่กล้าเล่นผมแบบต้องไปเล่นออบเจกต์ก่อนครับออบเจกต์สำคัญกว่าอย่าไปฝืนเล่นมากนะจริงๆอะผมเล่นผิดแล้วผมควรไปไวกว่านี้แล้วโอ้โหแรงมากโอ้โหแม่งแบบน่ากลัวชิบหายตัวเชี่ยนี่อ่ะมึงเก่งไปอ่ะจริงนะเนี่ยโอ้ดูดิแรงเกินต
ัวละครชื่ออะไรวะมึงแบบเดี๋ยวเนิร์ฟผมว่าแม่งเนิร์ฟแน่ยังไงต้องเนิร์ฟมึงเก่งไปครับเก่งไปจริงเราสปีดรันได้ทุกคนผมว่าเราสปีดรันได้เร็วจัดโอ้โหแม่งแรงจริงแต่ทุกคนสังเกตออโต้แอทแทคของเราอ่ะจะมีลดคูลดาวน์สกิลแฟนทอมฟอสด้วยครับแล้วตัวมันมีดูดเลือดในตัวด้วยนะซึ่งดีมากแม่งแบบเนียนดังได้อ่ะไอ้แบบหายตัวโอ้ดัมเบลแรงกว่านี้แต่เล่นยากอย่าเลยครับถ้าไม่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเอาดัมเบลมานะเอามาแทนมัสเซิลแบนครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือคุณจะแบบทรมานกับการดังมากเลยชีวิตคุณแม่งจะลำบากจัดอะสแต็กแฟนทอมฟอสเก็บยางนิดนึงเฮ้ยน็อกได้ครับโอ้โหแรงว่ะไหนสไปผมพลาดอ่ะช็อตเนี้ยขอโทษพอดีผมโดนผลพอดีผมแม่ผมให้มาเปิดแป๊บซี่ให้แล้วมันขาดสมาธิไปหน่อยแต่ทีมเราเก่งครับผมตายโง่อ่ะคือโดนอพาร์ตไม่ใช่ตัวที่เล่นคนเดียวได้ครับแต่ก็เล่นได้นะแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนจะเก่งกว่ามากเลยไม่โยนผมแค่เล่นพลาดขอโทษผมขอโทษช็อตนี้โยนจริงครับช็อตนี้โยนจริงเออผมพูดเลยช็อตนี้ผมโยนจริงขอโทษหูยบาเลียเราเล่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเราดูการซอยโอ้โหเกินโอ้โหดอกละเป็นพันคืออย่างที่ผมเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะมันแรงมากอยู่แล้วโดยมันแรงมากอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปใช้เอ็มเบมสิเอ้ยไม่ใช่มันแรงมันเร็วมากอยู่แล้วครับเลยไม่จำเป็นต้องใช้เอ็มเบมแดงเลยทุกคนสังเกตแอทแทคสปีดไหมล่ะหลังจากที่ผมแบบหายตัวออกมาแล้วก็มีการจ่ายทั้งสกิลของแฟนทอมฟอสเพิ่มสปีดรวมถึงเรปิดไฟสการ์เพิ่มสปีดคือสปีดมันแบบงั้นเลยเออซอยถี่จริงเล็กสั้นขยันซอยโอเคประมาณนั้นส่วนอีกสายหนึ่งถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ดุดันเท่าไหร่มันสายนี้มันดุดันกว่านะใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ